งนี้ของเราแน่นอนนะคะสำหรับโซอินไซด์ค่ะพี่ออมรออยู่แล้วนะคะสำหรับการอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวของไซนั่นเองนะคะหลายคนก็รอฟังเพลงใหม่อยู่ว่าจะสุดยอดขนาดไหนแต่ปรากฏว่าต้องมีการเลื่อนโปรโมทเป็นปีหน้าซะแล้วล่ะค่ะใครที่กำลังเฝ้ารอเพลง Daddy ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของไซนักร้องซูเปอร์สตาร์แห่งเกาหลีคงต้องร้องเพลงอื่นรอไปก่อนนะคะโดยทาง YG Entertainment ได้เผยว่าจากกำหนดการเดิมที่บอกไว้ว่าจะคัมแบ็คในช่วงนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนซะแล้วค่ะเพราะว่าการทำงานเพลงใหม่นั้นใช้เวลานานกว่าที่คิดและตอนนี้ไซก็กำลังเร่งทำผลงานอัลบั้มใหม่อย่างเต็มที่ด้วยละค่ะซึ่งตอนแรกนะคะไซวางแผนให้เพลง Daddy เป็นเพลงที่2ที่จะออกโปรโมทหลังจากเพลง Hangover ปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและแฟนๆก็เฝ้ารอติดตามเพลง Daddy กันมากเนื่องจากมีข่าวมาว่านักแสดงหนุ่มหล่อจองอูซองจะมาร่วมแสดง MV ด้วยแต่แล้วเพลงก็เลื่อนกำหนดค่ะว่าจะปล่อยในช่วงปลายปีนี้ก็เลื่อนไปนู่นเลยค่ะเป็นปีหน้าโดยทางสื่อ Sports World นะคะก็มีรายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าววงในด้วยค่ะว่าไซไม่ปลื้มกับงานเพลงที่เขาทำไปเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งของเก่าไปและเริ่มทำอัลบั้มใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะโดยตอนนี้นะคะไซทำเพลงใหม่เอาไว้หลายเพลงแล้วแล้วก็เริ่มถ่าย MV ใหม่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนและจะถ่าย MV อีก 2-3 เพลงเพื่อใช้โปรโมทเพลงในอัลบั้มใหม่โดยเพลง Daddy ที่หลายคนรอคอยนั้นจะเป็นเพลงเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเขาที่จะออกวางจำหน่ายในปีหน้านั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะต้องรอดูนะว่าเพลงใหม่จะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าพิถีพิถันขนาดนี้ก็เชื่อว่าน่าจะดังไม่แพ้กันกับเพลงของ